เปิดห้องข่าว BTV เมืองพัทยาจัดกิจกรรมประจำปีการแข่งขันเข็นเตียงครั้งที่8เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยาร่วมกับเทศบาลเมืองหนองปลือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหวังขยายแนวคลองสร้างจุดพักน้ำกันปัญหาน้ำเน่าเสียและไหลลงพื้นที่ท่องเที่ยวสาวไทยน้อยใจสามีต่างชาติไม่ส่งเสียครอบครัวประชดดิ่งคอนโด15ชั้นเสียชีวิตติดตามรายละเอียดได้กับวาสนาอัจฉริยนนท์สถาพรเล็กโป้พร้อมทีมข่าว BTV Cable Net สวัสดีค่ะท่านสมาชิกค่ะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เปิดห้องข่าว BTV นะครับวันนี้พบกันนะฮะเช่นเคยกับเราสองคนครับผมสถาพรเล็กโป้ครับและดิฉันวาสนาอัจฉริยนนท์ค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2559แล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเตรียมตัวกันแล้วนะคะในการเตรียมของไหว้สักการะบูชาทั้งเทพเจ้าแล้วก็บรรพบุรุษของพัทยานี่จะตรงกับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะคะในขณะที่เรื่องราวข่าวสารของเราวันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่การจัดกิจกรรมประจำปีกันก่อนเลยค่ะซึ่งปีนี้จัดให้เป็นครั้งที่8แล้วนะคะกับการจัดกิจกรรมเข็นเตียงพัทยาค่ะไปดูกันค่ะว่าหน่วยงานใดคว้ารางวัลไปได้สำเร็จค่ะที่บริเวณถนนเลียบชายหาดบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนายรัตนชัยสุทธิเดชานัยประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมสภาเมืองพัทยาได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมแข่งขันเตียงครั้งที่8โดยมีดร.พิชานใจเสรีประธานจัดการแข่งขันนายเสถียรพงษ์คำนนนายกสโมสรโรตารี่พัทยานางสุรัตดาสรุติลาวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานายสอนชัยอินทรวิชัยผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการจัดงานเข้าร่วมพิธีเปิดค่ะกับในช่วงแรกนะครับได้มีการเดินพาเหรดโชว์ผู้เข้าแข่งขันทั้ง21เตียงซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้นะครับเป็นการผนึกกำลังของสโมสรโรตารี่พัทยาเมืองพัทยาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานะครับจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานแก่คนรวมทั้งนักท่องเที่ยวนะครับประสานพลังและก็ความสามัคคีรวมทั้งยังก่อให้เกิดทุนทรัพย์นะครับเพื่อสำหรับไปช่วยเหลืองานด้านการกุศลอีกด้วยครับทั้งนี้ประธานและบรรดาแขกผู้มีเกียรติในพิธีนะครับได้ร่วมกันในการปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันรอบละ2คันด้วยกันโดยจากจุดสตาร์ทนะครับหน้าบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีชวิ่งแข่งไปจนถึงจุดเส้นชัยนะครับบริเวณหน้าทางเข้าถนน Walking Street พัทยาใต้ครับ
แม้เขาเอาสนุกสนานนะหรือว่าสีสันคือพูดถึงเรื่องของการแข่งขันแล้วนะคะเป็นรางวัลที่ต้องบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญไปมากกว่าความสนุกสนานแล้วก็มีความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะแต่งกายสีสันนี่สวยงามสุดท้ายผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์มิราดบีทรีสอร์ทพัทยาเนี่ยได้คะแนนสูงที่สุดนะคะคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันในทีมมนุษย์หินฟลินสโตนค่ะครับนะนี่นะมาในทีมย้อนยุคยุคหินกันเลยทีเดียวค่ะคือสนุกสนานเดินนี่ไม่เหนื่อยนะเดินไปเต้นไปสนุกสนานกันมากเป็นสีสันคว้ารางวัลกันไปนะคะโอ้โหดูสิดูแต่ละคนนะคะสนุกสนานมากเป็นพิเศษมาดูอันดับที่2กันบ้างซึ่งตกไปเป็นของโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาค่ะส่วนที่3ก็คือโรงแรมฮิลตันพัทยาโดยมีดร.พิชานใจเสรีประธานจัดการแข่งขันเนี่ยเป็นผู้มอบรางวัลให้ค่ะครับสวยๆหล่อๆกันทั้งนั้นเลยนะคะก็คว้ารางวัลกันไปค่ะเฟสติวัลของเรานะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านในเมืองพัทยานะท่านก็น่ารักมากนะครับ And tell everyone what a fun city Pattaya is. It's a city not only for entertainment. ประธานในพิธีกิจกรรมการแข่งขันเข็นเตียงพัทยาครั้งที่8ณวันอาทิตย์ที่31มกราคมการเฟสติวัลพัทยาปีนะครับมีเยอะเลยนะครับท่านขออนุญาตจะเอ่ยนามไม่ครบถ้วนนะครับและจะเห็นได้ว่านะครับมีหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นมาทุกๆปีทุกๆปีครั้งที่8นี้ก็จะเห็นว่าบนเวทีมีมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นตามนโยบายของท่านนายกมีพยานะครับได้มีกฎเพิ่มซึ่งเน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมการบูรณาการร่วมกันของพวกเราทุกคนนะครับเพื่อสรรสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาสู่เมืองพัทยาให้มากที่สุดใช่สุดที่เดชาในนะคะเดี๋ยวขอพิธีครั้งที่8ประจำปี2559 Get set Get set Get set พี่น้องชาวเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งมาบันทึกภาพกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นบริเวณนักท่องเที่ยวนะคะและทีมผู้เข้าแข่งขันโอ้โหเป็นภาพที่ต้องบอกว่าหาชมได้ยากจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาเชียร์พร้อมๆWow.
หดฮือฮาแทนเสียงเชียร์ไม่ได้เลยนะคะดีใจด้วยกับทุกทีมที่ได้รางวัลกันไปแต่ที่ได้แน่ๆนี่คือความสนุกสนานเห็นทุกทีมทุกหน่วยงานนี่ได้รับกันไปเต็มๆค่ะนี่ต้องมีความสามัคคีนะฮะแล้วก็มีความแข็งแรงประกอบกันไปด้วยใครพลาดก็ต้องปีหน้าเลยนะฮะครั้งที่9นะฮะสำหรับการแข่งขันเข็นเตียงนั่นเองใช่ครับ